สวัสดีครับพบก,กับผมสปอตเวอร์วันนี้ผมก็จะมาชี้แจงนะครับถึงเรื่องที่คนถามมาทุกคลิปเลยนะครับแทบจะทุกคลิปเลยก็คือเรื่องที่ว่าเมื่อไหร่ผมจะกลับมาทําลาชันโลกพิสวงนั่นเองครับผมผมต้องชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือว่าช่องเรานะครับมีกฎที่สําคัญอยู่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือห้ามคอมเมนต์ในคลิปที่ไม่เกี่ยวข้องและคน และแฟนๆส่วนใหญ่ที่แหกกฎบ่อยที่สุดก็คงจะเป็นแฟนๆลาชันโลพิโสวงนะครับเหนือกว่าแฟนรายการอื่นๆเท่าตัวนะเยอะกว่าเท่าตัวสเท่าด้วยอ่ะก็คือห้ามคอมเมนต์รายการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอย่างผมทําคลิป w อ r h แฮมเมอร์อย่างนี้คุณจะมาแบบคอมเมนต์ลาชันโลพิโสวง์นี่มันก็ใช่เรื่องนะครับผมก็บอกผมก็ทะยอยลบคลิปลบคลิปลบคลิปลบเอรลบคอมเมนต์ลบคอมเมนต์ลบคอมเมนต,มมนต,มมนต์ไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมจะมาชี้แจง นะว่าทางาราชันโลกพิสวงนี่ผมนะจะกลับมาทำเมื่อไหร่นะครับอย่างที่แน่ๆเลยก็คือว่า,าคลิปราชันโลกพิสวงนะครับมันจัดเป็นประเภทที่ยากจัดเป็นประเภทยากนะแล้วทำนานแล้วผลตอบแทนไม่ดีอ่คุณลองคิดดูอ่ะบวกอีกไม่เร่งด่วนก็คือ คลิปนี้นะครับรายชนดพิสวงไปจัดเป็นประเภทที่คลิปยากก็คือทํายากมากแล้วก็ผลตอบแทนมันก็แบบมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ่อไอ้เปลืองพลังงานระดับนี้นะผมอยากได้ผลตอบแทนที่มันดีกว่านี้นะครับก็เลยแบบมันจัดอยู่ในประเภทยากแล้วผลตอบแทนไม่ได้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอ่ะถ้าเรื่องเร่งด่วนจริงๆอ่ะก็คือแบบสมมติ ผมทําคลิปเกี่ยวกับฮังก์เกมอย่างเงี้ยก็คือหนังใหม่มันจะเข้าพิจิการไงเพราะเลยต้องรีบทำนะครับแต่ว่าราชาโลกพิศวงเนี่กว่าหนังภาคใหม่กว่าแอนิเมชันจะออกนูนปี2025ก็คือไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะคลิปยากยากนะนะผลตอบแทนไม่ดีแล้วมัไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนี่นี่ครับเป็น3เหตุผลหลักที่ผมยังไม่ทำคลิปราชาโลกพิศวงนะเพราะว่า เอยากเปลืองเวลาแน่นอนไม่ไม่ผลตอบแทนก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็อ่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนี่ก็คือเป็นตัวแปรสาคัญเลยก็คือเป็นข้อที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือมันไม่ใช่งานเร่งด่วนต่อให้แบบถ้าเกิดสมมุติว่าอนิเมะราชันโลกพิศวงมันจะออกเดือนหน้าอย่างเงี้ยผมจะเร่งทําให้มันจบภายในเดือนนี้เลยแต่ว่าอันนี้โอ้โหออกปีสองพันยี่สิบห้าผมก็เลยแบบเออไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนค่อยๆทําไปก็ได้อ่ะ ส่วนคลิปใหม่จะมาเมื่อไหร่ผมก็ตอบไว้เลยครับว่าไวา้ผมทําเรื่องที่มันเร่งด่วนเสร็จหมดแล้วผมก็จะกลับมาทํานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและผลตอบแทนมันก็แบบถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันเหนื่อยมากถ้าเกิดความเหนื่อยระดับนี้ผู้คนที่แบบจะให้แบบผลตอบแทนดีกว่านี้นะครับแต่มันก็จะมีอีกคลิปประเภทหนึ่งที่แบบเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าผลตอบแทนดีอย่างมหาศึกล้างวิภพอย่างนี้เออมันเหนื่อยแต่ว่าผลตอบแทนดีนะครับ แล้วแต่ว่าไอคลิปแนวคล้ายๆกับราชานโรปิโซงนี่ก็คือแบบเหนื่อยผลตอบแทนไม่ดีก็มีอยู่นะครับในช่องผมอย่างคลิปสารคาดีอะไรแบบนี้ทั้งเหนื่อยแถมผลตอบแทนไม่ดีอีกโอ้โหผมก็เลยแบบอ่าเทแฟนชายนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แต่ลาชานโรปิโวงผมไม่ใช่คิดว่ามันจะเทนะผมไม่ผมไม่คิดจะเทเรื่องนี้นะครับผมแค่อ่าเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนก็ค่อยๆทไทยแไทย,ทยไปแล้วกัน,แล,กนแล้วผมจะเอาเวลาไปทําคลิปที่มันเร่งด่วนก่อนนะครับ นะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปสำหรับอตอบคำถามนะครับว่าเมื่อไหร่รา,าชัาลูกพิสูงจะออกนะครับผมก็ตอบไปเลยว่าไว้ผมทำในเรื่องเร่งด่วนเสร็จหมดปุ๊บเดี๋ยวผมจะกลับมาทำแน่นอนครับแล้วภาคใหม่นะครับภาคที่5ภาคนักบวชสีชาติซึ่งภาคนักบวชสีชาตินะครับผมจะแบ่งออกเป็น4ี่ถึง5้าร์ทเหมือนเดิมนะผมจะไม่ทำเป็นคลิปเดียวแบบภาคสนะก็คือภาคสนี่ มันจะต่างกับพระมันจะต่างจากภาคอื่นๆก็คือแบบผมทําคลิปเดียวเลยไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบพาร์ทแยกนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับตอคาถามรา,าชันโลกพิสวงพวกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแล้วอย่าลืมรักษากฎกันด้วยนะจ๊ะ